สวัสดีนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็น้องๆน,นะครับวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อสื่อสารโดนใจจากลายนิ้วมือนะครับแนะนำตัวก่อนพี่ชื่อเรียกพี่แล้วกันเนาะหน้าเรายังไม่ห่างกันมากนะโอเคนะครับก็ชื่ออุกฤษอะไรนียหน้านะครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียนะครับเรียกว่าพี่เดียก็ได้นะ,ะวันนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้เนี่ยเพราะรู้สึกว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาทุกอย่างใน โลกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของการสื่อสารเนาะ,ะถามง่ายๆก่อนห้ามอันนี้ให้ยกมือตาความเป็นจริงนะที่นั่งอยู่เนี่ยใครมีแฟนบ้างยกมือเฮ้ยบางคนสกิดเพื่อนเธอนะเธอยกสิเธอนะอ่ะมีไหมมีคำถามคือมีใครบ้างที่ไม่เคยทะเลาะก,กับแฟนเลยยกมือ ริงอ๋อ oh. Amazing ชื่ออะไรน้องไม่เคยเทะเลาะกับแฟนเลยอะไรนะลูกอ่าไม่เป็นไรคำถามนะครับแล้วมีใครบ้างที่รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคุยกับแฟนไม่รู้เรื่องเหมือนฉันพูดภาษาอะไรนะครับอาเห็นเขายกมือแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> จีดอ่าเอาใหม่ใครบ้านที่คุยกับแฟนปุ๊บ เฮ้ยทำไมฉันบอก A แฟนไปทำบ B วะ,ะหรือทำไมบอกให้ไปหยิบจานแฟนไม่หยิบช้อนซ่อมมาให้ด้วยหยิบแต่จานอย่างเดียวใครเคยเจอปัญหานี้บ้างอชูมือโอเคนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยเรื่องการสื่อสารเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เป็นปัจจัยหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับ อยากจะให้การสื่อสารไม่ว่าทั้งการทำงานนะกับแฟนหรือในอนาคตเนี่ยเรามีครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีปัจจัย3อย่างในแง่ของศาสตร์ลายนิ้วนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าศาสตร์ลายนิ้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าลักษณะนิสัยภายนอกของคนคนนั้นนะ่ะเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะเขาอาจจะเป็นคนรันอาจจะเป็นคนที่เ,เชื่อฟังหรือเป็นคนที่ต้องการเขาเรียกว่าแรงกระตุน้น ก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องสื่อสารมากขึ้นนะครับก็คืออันที่2ก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยภายในนะครับลักษณะนิสัยภายในเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ที่เราทุกคนเนี่ยมีซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าในมุมนี้นถ้าคนที่ไม่สนิทไม่คุ้นเคยกับเราเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เห็นตรงนี้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของช่องทางการเรียนรู้นะ ช่องทางการเรียนรู้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าสมองมนุษย์เราครับมันจะมีวิธีการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันบางคนต้องปฏิบัติบางคนต้องฟังบางคนต้องเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจ3มองค์ประกอบเนี้ยนะครับจะทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยดีขึ้นลดความขัดแย้งได้มากขึ้นเสริมสร้างความเข้าใจกันได้ชัดเจนมากขึ้นอ่ะทีนี้ ไอ้ที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าลายนิ้วมือเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะพี่หนูก็เกิดมา 19, 20, 21ปีแล้วเห็นมีแต่ไปอะไรนะดูลายมือดูฝ่าเท้าใช่ไหมเออบางคนก็มีแบบแปลกๆหน่อยไอ้ที่แบบไปเด็ดใบไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำนายทายทักนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางอีกศาสตร์หนึ่งนะครับแต่ว่า เรื่องของลายนิ้วมือเนี่ยมันมีการวิจัยมาประมาณ200ปีแล้ว่านิ้วมือของเราอะครับลายนิ้วมือนะลายนิ้วมือของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเซลล์สมองนะครับทั้งในแง่ของเซลล์ต้นกําเนิดน,นะในแง่ของการพัฒนานะครับแล้วก็มันมีงานวิจัยที่ใช้ลายนิ้วมือเนี่ยบ่งชี้ถึงการทํางานหรือว่าความผิดปกติของสมองโดยกําเนิดเหมือนกันน,นะครับทีนี้งานวิจัยพวกนี้มันเป็นงานของโซนยุโรป แต่เอเชียมองว่าเฮ้ยถ้าลายนิ้วมือเนี่ยมันสามารถบอกการทํางานของสมองได้มันสามารถบอกความผิวปกติของมนุษย์ที่มาจากพันธุกรรมได้เนี่ยมันก็น่าจะบอกได้สีว่าคนคนนี้เนี่ยมีพรสวรรค์มีศักยภาพสมองหรือว่ามีตัวตนอะไรมาบ้างที่ติดตัวของเขามาโดยกําเนิดนะครับมันก็เลยมีการเก็บเสติมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างของทาเลนต d ดีที่เป็นทาเลนต์อ t ทอทีนะครับของเราเนี่ย มีการเก็บตัวอย่างระนิ้เนี่ยมาประมาณ30ล้านลายนิ้วนะแล้วก็เราจะสามารถใช้ตัวลายนิ้วมือเนี่ยนะครับบอกได้ทั้งหมดใน3เรื่อง 1. คือนิสัยด้วยกําเนิดว่าตัวตนของแต่ละบุคคลเป็นยังไงนะครับวันนี้ใครสนใจไปเทสได้นะแค่ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจทางเลนเทีฟนิดนึงนะครับอันที่2ก็คือว่ามันจะบอกได้ว่าตัวเราเนี่ยเวลาเรียนหนังสือหรือทํางานสมองเราเนี่ยเก็บข้อมูลได้ดี โดวยวิธีการไหนจะเป็นการอ่านการฟังการปฏิบัติอ่ะเทสง่ายๆในห้องในที่หน้าตรงนี้นะใครเวลาฟังเลคเชอร์แล้วหลับสนิทเลยขอดูมือหน่อยถ้าเข้าห้องบรรยายรวมเลคเชอร์ ure, ปุ๊บปูเสือปับ๊บอ่ะขอดูมือหน่อยโอเคอ่ะอันที่สองกลุ่มที่สองนะใครถ้าต้องอ่านหนังสือต้องดูหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ย ก็คือหลับสนิทฝันดีเลยอ่ายกมือหน่อยอ่านหนังสือปุ๊บหลับปับ๊บอ่ะกลุ่มที่สามนะถ้าต้องเขียนต้องจดไม่ชอบเมื่อยมือลำคาญอ่ะขอดูมือหน่อยมีไหมอ่ะเนี่ยเป็นอันนี้เขายกสามจะอ่านเลยสรุปคุณเรียนหนังสือไหมครับ <laughs> นะงั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่าไทในการเรียนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วย ทีนี้เรามาดูวันนี้ก่อนวันนี้จะบอกเบสิกเบื้องต้นให้ว่าเราเนี่ยสามารถไปเทสนิสัยเพื่อนข้างๆเราได้นะครับว่าเขาเนี่ยตัวตนหรือว่าน,นิสัยเขาเนะ่ยเป็นประมาณไหนนะครับลายนิ้วของมนุษย์เรานะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ตระกูลใหญ่16แบบย่อยนะอันนี้หลายคนเริ่มส่องแล้วเฮ้ยชั้นลายไหนหเธอลายไหน ไม่เป็นไรสนใจเดี๋ยวไปต่อคิวที่บูธทายเลนดีได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกแค่ลายนิ้วหลักๆก,ก่อนแล้วลองดูว่าเราเป็นแบบนั้นไหมหรือเพื่อนเราแฟนเรานะครับเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่ามาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยคือพวกกลุ่มก้นหอยนะครับลองสังเกตนิ้วตัวเองได้นะ เวลาสังเกตนิ้วตัวเองทุกคนชคูขึ้นมานิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้แบบนี้นะครับจำง่ายๆจำง่ายๆนะนิ้วโป้งเนี่ยคือนิสัยภายนอกลายนิ้วไหนที่อันนี้ข้างหลังมีแล้วอ่ะข้างหลังมีมาอย่างนี้แล้วนะอ่ะมานะเราเล่นนะครับอันนี้แบบนี้นะนิ้วโป้งเนี่ยลายนิ้วไหนอยู่ตรงนิ้วโป้งนะครับมันจะเป็นลนักษณะนิสัยภายนอกนะไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะอยู่โป้งซ้ายโป้งขวาแล้วแต่ช่างมันแต่มันจะหมายถึงว่า อันนี้มันคือสิ่งที่คนเห็นเราปุ๊บเห็นเลยว่าเราเนี่ยนิสัยใจคอเป็นแบบนี้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าลายนิ้วไหนอยู่ตรงนิ้วชี้นะลายไหนตรงนิ้วชี้นะครับจะสื่อถึงลักษณะน,นิสัยที่ซ่อนอยู่ภายในคือคนที่ไม่สนิทหรือไม่คุ้นเคยจะไม่เห็นมุมนี้ของเราและใน4นิ้วนี้นะครับลายนิ้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ เราอาจจะมี1แบบ2แบบ3แบบหรือ4แบบก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ายิ่งลายนิ้วมากเท่าไหร่ความซับซ้อนของนิสัยแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันจะยิ่งมีมากขึ้นอ่ะกลุ่มแรกก้นหอยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยสังเกตส่วนใหญ่มันจะเป็นขดนะคล้ายๆยาก,กันยุงนะครับลองดูลายนิ้วประเภทนี้เนี่ยถ้าเป็นคนกลุ่มก้นหอยนะครับจะเป็นพวกที่ต้องการเหตุผล เป็นพวกเจ้าหนูจไำไม่ทาไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะทาไมเธอต้องบอกแบบนี้ทําไมฉันทาอีกอย่างไม่ได้ขอเหตุผลหน่อยสินะครับแล้วก็จะเป็นคนที่เชื่อประสบการณ์ตัวเองก่อนนะเตือนอะไรจะไม่ค่อยฟังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแฟนเรานะบอกเธอไปซื้อกระเพราให้หน่อยสิทําไมอ่ะทำไมเธอไม่ไปซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยมาจะมีมนจะมีคําถามอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือ ทำไมต้องกะเพราวบเมื่อวานเธอก็เพิ่งกินกะเพราไปซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต้องถามก็ได้แต่พวกนี้ต้องการเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเราหรือตัวเรานะครับมีลายในประเภทก้นหอยแบบนี้อย่างแรกเวลาคุยเนี่ยต้องมีเหตุผล 2. คนกลุ่มนี้นะครับเขารักษาศักดิ์ศรีสูงมากค่าได้หยามไม่ได้ดังนั้นจะเตือนจะดุ จะเคลียร์ปัญหาชีวิตกันนะครับห้ามไปฉีกหน้าเขาต่อหน้าสาธารณาชนถ้าฉีกหน้าปุ๊บนะครับพวกนะี้ออกอาการชัดเจนแล้วเขาจะปิดหูไม่ฟังสิ่งที่เราพูดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นกลุ่มแรกดังนั้นถ้าเจอกลุ่มก้นหอยเน้นมีเหตุผลอย่าฉีกหน้านะครับแล้วเวลาที่ต้องการให้คำแนะนำอะไรนะใช้วิธีการ พูดเพราะเพราะอย่าไปสอนตรงๆถ้าไปสอนตรงๆงคนกลุ่มนี้เขาจะรับไม่ค่อยได้โอเคนะครับอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่สองอ่ะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าลายมัดหวายนะครับวิธีการดูเขาจะเป็นลายโค้องอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเกือกมา้าแล้วน้องๆจะสังเกตว่ามันจะมีโค้งนะไอตัวโค้งเนี่ยนะครับไอตัวโค้งเนี่ยมันจะชี้ไปทางฝั่งนิ้วโป้ง ของเราไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ตามนะไอตัวโค้งเนี่ยมันจะชี้ไปทางฝั่งนิ้วโป้งนะครับลายนิ้วประเภทนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่แคร์คนใส่ใจคนรอบข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นพวกที่ทําอะไรเนี่ยใช้ความสัมพันธ์นําหน้าดังนั้นถ้าน้องมีแฟนหรือมีเพื่อนที่มีลายนิ้วแบบนี้จําไว้ว่าการสื่อสารที่ดีต้องถนอมน้ําใจเขาเยอะหน่อย เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่ใช้ความสัมพันธ์นําหน้าถ้าความสัมพันธ์ดีเต็มที่เปยไม่อั้นถึงไหนถึงกันนะครับแต่ถ้าความสัมพันธ์เจ๊งกระบงเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่นะครับพวกเนี้ยเขาจะมองน้องเป็นอากาศาธาตุโดยทันทีเหมือนไม่เคยรักเหมือนไม่เคยชอบเหมือนไม่เคยสนใจมาก่อนเลยเพฉะนั้นะคนกลุ่มนี้นะครับถ้าให้ดีเนี่ย เราต้องเน้นการสร้างสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งกับอีกอย่างหนึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเวลามีหมายถึงว่าเวลาคบเพื่อนหรือคบใครเนี่ยเขาจะไม่ใช่ฝ่ายเริ่มสร้างความสัมพันธ์ก่อนฉนันเราต้องเข้าไปชาร์จเพอนิดนึงนะครับถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่ถ้าเมื่อกี้น้องๆใครสองนิ้วตัวเองแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันมีลายนิ้วประเภทนี้นะใครมีลายนิ้วประเภทนี้ข้อควรระวังนะครับ น้องเนี่ยเวลารักใครชอบใครอะ่ะความระวังตัวจะน้อยนะมีโอกาสถูกหลอกหรือว่าเสียเปรียบพอเรื่องความสัมพันธ์ได้ง่ายนะครับเช่นโดนเพื่อนยืมเงินไม่คืนยืมของไม่คืนโดนหลอกใช้ทํารายงานอะไรอย่างเงี้ยอาศัยความสงสารมาบางหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีรายเน้เทศนี้ก็ต้องดูแลเรื่องนี้หรือว่าเอ่อเทคแคร์ตัวเองเยอะหน่อย กลุ่มที่3นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มเรเดียลนะจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้มันจะคล้ายกับรูบเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ให้สังเกตก็คือไอตัวโค้งเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวยูตัวเอาหน้าเนี่ยมันชี้ไปทางนิ้วโป้งใช่ไหมครับแต่อันนี้หัวโค้งมันจะชี้ย้อนไปทางนิ้วก้อยอตัวหัวโค้งเนี่ยมันจะชี้ย้อนไปทางนิ้วก้อยนะครับถ้า เรามีลายนิ้วประเภทนี้นะหรือใครก็ตามมีลายนิ้วประเภทนี้จะเป็นพวกชอบคิดต่างนอกกรอบสนกระแสนะครับภาษาไทยใช้คำว่าขวางขวางอะไรขวางโลกนะบอกซ้ายจะไปขวาโดยอัตโนมัตินะครับวันนี้อาจารย์มีลายนิ้วหนึ่งใช่ไหมเมื่อวานไปสแกนอาจารย์มีมีลายนิ้วนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้เนี่ยเขาจะไม่เชื่ออะไรง่าย บอกซ้ายจะไปขวาบอกให้นั่งฉันก็จะยืนบอกให้ยืนฉันก็จะนั่งนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีคําพูดที่ทำให้คนรู้สึกบาดเจ็บหรือเสียแทงออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเขาคิดไม่เหมือนเพื่อนดังนั้นนะครับถ้าน้องๆมีคนใกล้ตัวเป็นแบบนี้สิ่งแรกนะครับน้องต้องท่องไว้ว่าใจเอออะไรนะมองเพมเพียนอะ่ะพูดโทพูดโทอะไรเงี้ยนะเออใจเย็นหน่อยเพราะว่าเพื่อนน้องก็จะแบบ อยู่ใกล้แลวจะจี๊ดจีแสบๆคันๆันิดนึงนะครับแล้วถ้าจะคุยกับคนกลุ่มนี้เนี่ยอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีนะห้ามพูดตรงๆให้พูดตรงกันข้ามหรือพูดท้าทายเช่นอยากยืมเงินเธอเธอเธอขอยืมเงินหน่อยสิห้าร้อยอย่างเงี้ยจะไม่ให้แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยยืมห้าร้อยแกไม่มีปัญญาให้หรอกอ,อ๋อไอ้นี่รีบควักเลย นะครับคนมีตัวอาเนี่ยถ้าผูดท้าทายหรือผู้ตรงน้าข้าบเนี้ยให้เลยนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้นะครับอยู่ใกล้ต้องเปิดใจกับเขาเยอะเยอะเพราะเขาจะมีคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกเนี่ยบาดเจ็บหรือเสียแทงแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับดังนั้นถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ดีกับคนกลุ่มนี้นะครับอดทนอดทนแล้วก็อดทน3ามคา อดทนอดทนแล้วก็อดทนแค่นี้เองนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนมีรายละเอเียดประเภทนี้นะจะพี่จะปแนะนําว่าเราอ่ะจะเป็นแรไอเทมของประเทศเพราะคนไทยอ่ะไม่ค่อยมีรายละเอเียดประเภทนี้นะครับแล้วถ้ามีรายละเอียดประเภทนี้เนี่ยเ,เราจะสามารถทํางานเกี่ยวข้องกับความอะไรนะการคิดพวกการตลาดพวกการคิดสร้างสารรค์นะ่ะได้ดีนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูว่าเป็นประมาณไหนอะ กลุ่มสุดท้ายนะครับป๊ขอโทษครับอันนี้ขอแก้นะเป็นลายเนะเป็นลาย A นะครับขอโทษใส่ใส่ภาษากงีฤษผิดมานิดนึงนะครับเ,เป็นลาย A อนะอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าลายอาร์กนะครับก็คือว่าถ้าเป็นลายแบบนี้ดูแบบเหมือนเนินเขาอะเล็บเรียบเป็นคลื่นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ย จะเป็นพวกที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบความซับซ้อนนะดังนั้นเวลาน้องคุยกับคนที่มีสังเกตง่ายๆเพื่อนคนไหนอ่ะที่บอก3มอย่างก็ทำสามอย่างไม่ทำเผื่อมีแนวโน้มที่จะเป็น A เป็นลาย A นะครับเช่เนบอกว่าเธอเธอเธอไปซื้อน้ำให้หน่อยสิได้น้ำจริงๆแต่ไม่เอาหลอดมาเออ คือโดย common sense อะซื้อน้าคุณก็ต้องหยิบหลอดมาเลยใช่ไหมแต่คนเป็นไลน์เอเขาจะตรงๆเรียบง่ายคุณบอกกี่อย่างเขาก็ทําแค่นั้นนะครับแล้วคนกลุ่มที่เป็น A เนี่ยบางทีจะดูเหมือนเป็นคนแรงนิดนึงเพราะเขาจะไม่คิดมากดังนั้นรู้สึกแบบไหนเขาจะพูดไปเลยตรงๆนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราจะคุยกับคนกลุ่มนี้อย่าเวินภาษาวัยรุ่นนะห้ามเวิน นะต้องการอะไรพูดตรงๆบอกตรงๆอยากได้3อย่างบอก3าอย่างอย่าได้5อย่างบอก5อย่างนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้องการแรงกระตุ้นสูงหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าภาษาง่ายๆคือพวกบ้ายยุอยากให้ทำอะไรเราต้องเล่นใหญ่ใส่ energy เอเยอะเช่น โอ้โหทําได้เธออันนี้เจ๋งมากเลยนะถ้าจะทำสุดยอดอะเนี่ยต้องโอเวอร์แอคชั่นถ้าโอเวอร์แอคชั่นเนี่ยกลุ่มไลน์เเนี่ยเขาจะรับแรงกระตุน้นทําให้ใช่ทําตายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกลับบ้านไปนะหรือไปหอไปส่องมือแฟนไปส่องมือญาติพี่น้องเราว่าเอ๊ะมันเป็นประมาณไหนนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะบอกว่าที่เล่ามาเนี่ยเป็นแค่เบื้องตน้นเพราะ ในความเป็นจริงนะครับลายนิ้วเนี่ยมีทั้งหมด16แบบตามที่ขึ้นในชาร์ตนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะมีการดีไซน์ให้แล้วว่าลายนิ้วแต่ละแบบเนี่ยอันไหนเข้ากันอันไหนไม่เข้ากันนะครับอันนี้ไม่ได้บอ,อกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่ามีแฟนแล้วเนี่ยพามาสแกนนิ้วจะได้รู้นิสัยโดยกําเนิดของแต่ละคนแล้วก็ถ้าไม่เข้ากันก็เลิกกันเลยใช่ไหม ใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่การที่เราดูชาร์ตพวกนี้มันจะทำให้เราเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องปรับในความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้และมีความสุขนะครับอันนี้เนี่ยปกติถ้าพี่ไปทำตามบริษัทหรือองค์กรนะครับเราจะให้ชาร์ตตัวนี้กับ HR เอาไว้จะได้ดูว่าสมมติจะจับกลุ่มทีม ทีมไหนเข้ากันทีมไหนไม่เข้ากันแล้วทำยังไงที่ประสิทธิภาพในการทํางานหรือว่าในการสื่อสารกันในองคอ์กรเนี่ยมันจะออกมาดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกันวันนี้น้องๆเองก็คงทุกคนในอนาคตก็อยากประสบความสำเร็จเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ดีนะครับถึงขั้นสุดเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารและการสร้างสมรรถภาพที่ดีในองคอ์กรนะครับ อันนี้เล่าประสบการณ์สั้นๆก่อนที่จะจบนะตัวพี่เอเนี่ยเคยไปสแกนให้กับผู้บริหารที่ธนาคารสีม่วงนะเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยอายุประมาณแบบ50กว่ามีผู้หญิงพี่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยพี่ไม่เข้าใจเลยทําไมพี่ส่งงานให้ให้เจ้านายไปนะโดนตีกลับตลอดแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องปรากฏว่าเจ้านายที่สูง,งว่าเขาครับเป็นลายน,นิประเภทตัว R Reverse คือ ชอบคิดต่างคิดนอกกรอบแต่ตัวเขาเองอะ่ะเป็นลายตัว A คือตรงเรียบง่ายนั้นพอคุณตรงไปเจอคนที่นอกกรอบมันรู้เรื่องกันไหมครับไม่รู้เรื่องนั้นมันก็เลยต้องมีการปรับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปช่วยนะครับในโลกนี้เครื่องมือในการวัดแววตัวเราเองอะ่ะมีเยอะอ่ะถามหน่อย ห้องนี้ใครเคยทำแบบทดสอบตัวเองบ้างเช่น MBTI, DISC หรือว่าแบบเทสทั่วไปอ่านในขอ,อดูมือหน่อยอันนี้ไม่นับดูดวงนะเราคิดว่าแม่นไหมเราคิดว่าแม่นไหก็ได้เนาะก็บางส่วนเนาะเพราะว่าเทสพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นการวัดสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันนะครับแต่ตัวลายนิ้วมือเนี่ยมันจะเป็นการวัดสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นโดยกําเนิด แล้วมันซ่อนกันไม่ได้เพราะว่าลายนิ้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตแต่แบบแบบเทสเนี่ยถ้าเด็กๆรู้วิธีการติกระเราจะรู้ว่าติยังไงให้มันได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเครื่องมือก็อยากจะขอมานําเสนอเครื่องมืออีกตัวหนึง่งที่ทําให้เราสามารถไปใช้ในการพัฒนาทั้งความสัมพันธ์พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็นําพาเราไปสู่ความสําเร็จในการทํางานหรือการใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตส่วนตัว ในอนาคตได้ด้วยนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็พูดไปแล้วเนะ learning style นะครับโอเคแล้วก็ของ t ALENT D ีนะครับเราก็จะเป็นเจ้าเดียวนะบริษัทเดียวที่มีเรื่องของการทำเลิขสิทธิ์นะครับทางปัญญาในเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เคยใช้การสแกนในมือเนี่ยเพื่อ วิเคราะห์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็เชิญไปเยี่ยมชมที่บูธทาเลนดีได้นะครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับมีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเนอะอ่ะ,ะ,อะใครคิดว่าจะไปสแ,แกนนิ้วบ้างคะอ๋อพี่บอกเลยแม่นจริง <laughs> แม่นจริงเพราะว่าเพื่อนค่ะ ไม่ใช่เพื่อนหรอกก็จริงๆก็เพื่อนเนี่ยแหละก็เป็นเป็นลักษณะเหมือนเราโครงงานกันเนี่ยยกเขาเล่นใหญ่มาเลยค่ะหยกทําหน้ายกเก่งมากเฮ้ยเจ้าเรานะจะใช้พูดมังตรง <c oughs> ค,ค,คือเราก็เป็นผ่านแบบขวานผ่านซ่าใช้พูดมังตรงไม่ต้องมาแบบต้องมาล <มา S 2> <ด>ีลา,ลาใช่คือแบบเพราะพอสแกนแบบ เฮ้ยใช่จริงเป็นแบบนั้นเลยค่ะค,คือแบบ Amazing เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่ากลับกับกับไปดูคนที่บ้านแล้วคนนี้มันก็เป็นแบบเองจริงเหมือนแบบเหมือนแบบหยิบจานหน่อย ไปหยิจานแต่จานคือแบบมันต้องหยิบช้อนกับต้อมมาด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยให้เราเปิดมือนะครับแล้วเราก็ต้องบอกเอาเราช้อนซ่อมล่ะก็ต้องเดินอีกรอบหนึ่งทำไมจะต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างงี้จริงๆค่ะแล้วแต่บางทีข้อดีคือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเหมือนเวลาจะพรีเซนต์โปรเจกต์ไปดูนิ้วอาจารย์ก่อนนะคะว่าจารย์ที่เราจะพรีเซนต์เป็นไทยไหน ถ้าเป็นก้นหอยต้องพูดเหตุผลเยอะหน่อยใช่ถ้าเป็นตัวยูเป็นตีสีอาจารย์ก่อนเลี้ยงเบียอาจารย์ก่อน <laughs> นะครับอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า <laughs> นะครับเป็นตัวอาตัวอา โอ๊ยอาจารย์โปรเจกต์นี้ไม่ดีหรกไม่ต้องให้คะแนน <laughs> อาจารย์แบบแล้วแต่แล้วแต่ <laughs> <laughs> อาจาจะบอกว่าอาจารย์รูู้จริงเหรอ,อแล้วมันจะถูกใจเปล่าถูกต้องอาจารย์ก็จะไหนเอามาดูซิตัวน,นิดหนึ่งนะครับเ <laughs> พราะรู้ตัวเองเลยพูดได้ <laughs> นะคะสนุกค่ะถ้าเกิดว่าจริงๆไม่ต้องไปรู้คนอื่นหรอรู้ตัวเองถูกต้องนะคะรู้ตัวเองก่อนแหละว่าเราเป็นแบบนี้ใช่ครับนะคะแล้วถ้า ดูแล้วอ่ะเขาเป็นประมาณนี้ค่อยไปดูว่าเขาหนิวแบบนี้จริงปะเราจะได้รู้วิธีการอยู่ร่วมกับเขาอันนี้เบื้องต้นเลยนะเบื้องต้นเบื้องต้นเลยครับแบบเบสิกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จักตัวเองมากกว่านี้นะคะต้องวิเคราะห์ให้ครบทั้ง10นิ้วถูกต้องแล้วเราอ่ะจะมีแนวทางการดําเนินชีวิตได้เร็วขึ้นถูกต้องอันนี้ขอยกตัวอย่างสั้นๆจากตัวเองนะครับ จริงเนี่ยมาสแกนลายนิ้วเต็มๆนะ10นิ้วอ่ะตอนอายุประมาณ28 29ถือว่าเลดไปแล้วแล้วก็พอมาสแกนปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่เก่งภาษาตอนแรกอ่ะคานมากเพราะว่าตัวเองอจบอักษรจุฬาแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะเรียนเอกเรียนเอกภาษาฝรั่งเศสมาบอกว่าเราไม่เก่งภาษาได้ไงแต่เขาบอกว่าคุณลองคิดดูดีๆว่าคุณนะต้องใช้ความพยายามแค่ไหนมากกว่าคนอื่นซึ่งก็จริงซึ่งก็จริงเราเรียนได้ดีแต่เราเหนื่อยกว่าเพื่อนสามเท่าสี่เท่า เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองก่อนนะครับเราอาจจะสามารถเลือกงาน<ะ>เลือกอาชีพเลือกธุรกิจที่มันตรงกับความถนัดหรือศักยภาพเรามากกว่าการไปถึงความสำเร็จก็จะง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เหนื่อยนะ <c oughs> ทุกคนต้องมีความพยายามแต่ว่ามันเหนื่อยน้อยลงสุดยอดมากครับพือให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ